ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละครับมาถึงเมนูซูชิโบริโต้ข้าวมันไก่ใบเตยไก่ทอดอะไรนะข้าวมันไก่ทอดใบเตย แน่นอนครับโจวันนี้เป็นใบเตยเราจะไม่ใช้ใบเตยได้ยังไง อ่ะเทรนนี่ไปหั่นมาคือหลักๆเนี่ยเวลาเราจะเอาใบเตยมาใช้เนาะเราก็ต้องเอาไปหั่นแล้วก็ไปปั่นเพื่อเอาสกัดเอาน้ำใบเตยเข้มข้นมาแค่นั้นเองเพราะว่าใบเตยจะมีความหอมมีสีมีกลิ่นเริ่มกันแล้วครับกับเมนูซูชิเบอริโต้เราไปลุ้นกันดีกว่าครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงคือนี่คือขั้นตอนง่ายๆว่าวิธีการสกัดน้ำใบเตยนะฮะคือถ้าใครไม่มีเครื่องแยกกากก็เอาไปปั่นเสร็จปุ๊บแล้วก็มากรองใช่นะครับข้าวญี่ปุ่นเนี่ยอันเนี้ยเราแช่น้ำไว้ก่อนนิดนึงสักประมาณ 15-30 นาทีโอเคจากนั้นใส่เข้าไปเลยครับแล้ววันนี้นะครับความพิเศษของผมก็คือชุดทำข้าวมันไก่ตราโลโบครับอันนี้เนี่ยเปิดเข้าไปคุณอย่าเพิ่งตกใจเขามีอีกหลายซองนะฮะจะบอกว่ามันครบเบ็ดเสร็จเลยดูสิคุณได้กลิ่นไหมล่ะเนี่ยถ้าเปิดมาคนให้เข้ากันนะฮะนะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะนำข้าวนะครับไปหุงในหม้อหุงข้าวเลยใช้เวลาไม่นานครับเอ้าไฟไม่เข้านี่คุณนานนี่ก็ไม่น่าแกล้งน้องเลยนะครับดูสิคุณเทนดี้เสียอาการหมดแล้วไม่ดีนะพี่โกงเอาตัวนี้เสร็จแล้วนะทั้งหมดกันคุณเทนดี้คุณนาดันบอกมาได้ว่าข้าวน่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือข้าวมันไก่ใบเตยที่เราหุงไว้นะครับหลังจากได้ข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำไก่ทอดกันก่อนมาระหว่างนี้นะครับหลังจากที่เทรนนี่กำลังเตรียมไก่อยู่นะครับเรื่องทอดนะครับต้องไว้ใจครับแป้งประกอบอาหารนะฮะตราโกกิครับนี้เราจะคลุกแป้งโกกินะครับแล้วก็ทอดจากนั้นนะครับของเราก็จะมาคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดด้วยเช่นกันนะครับต่อไปเนี่ยเป็นการผสมแป้งเพื่อ นำไก่ไปทอดครับอันนี้เขาเรียกขั้นตอนการเบรดดิ้งใช่ไหมอะไรดิ้งดิ้งนะเบรดดิ้งคือขั้นตอนการคลุกเนื้อสัตว์กับเกล็ดขนมปังหลังจากที่เราเตรียมไก่เรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการทอดนะฮะและแน่นอนครับต้องใช้น้ำมันปาล์มนะฮะตรามรกตครับแล้วเราก็จะอุ่นน้ำมันจนร้อนนะฮะงั้นเอาไงครับระหว่างรอน้ำมันร้อนเนี่ยขอทวนชื่อเมนูอีกรอบเหมือนแกล้งกันเลยซูชิเบอริโต้ข้าวมันไก่ทอดใบเตยครับใช่ครับใช่ครับกอเทปดูเลยครับซูชิเบอริโต้ข้าวมันไก่ใบเตยไก่ทอดข้าวมันไก่ใบเตยไก่ทอดผมว่าผมกอเทปดูแล้วเนี่ยชื่อเมนูมันไม่เหมือนเดิมนะครับคุณเท็ดดี้โอ้ขั้นตอนนี้เป็นการทอดไก่ครับแหมสีสันดูน่ารับประทานจริงๆอันนี้นะครับในชุดทำข้าวมันไก่ตราโลโบเมื่อกี้จะมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะครับคือจริงๆในนี้เนี่ยรสชาติมาหมดแล้วล่ะเหมือนตามร้านข้าวมันไก่เจ้าดังเลยว่าง่ายๆแต่ว่าด้วยความที่เราทำเป็นแบบสไตล์ซูชิดังนั้นนะครับเราจะเพิ่มความเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยก็จะใส่เข้าไปอันนี้นะฮะจะเป็นไวท์มายองเนสนะครับตรามอลลี่จากนั้นนะครับเรานำข้าวมันไก่ใบเตยจี๊ดจ๊าดวางลงไปนะครับอู้ตาละอู้ตาละตุ้ยมันเยอะไปนะดิตั้งใจหน้าเหมือนไม่ตั้งใจนะไม่ใช่หน้าไม่ตั้งใจหน้ายังไม่ทันตั้งตัวเรามาลุ้นกันครับว่าคุณเท็ดดี้จะรอดไหมกับการม้วนซูชิแม่คุณก็ต้องเรียกให้อาจารย์มาช่วยเลยนะครับคุณเท็ดดี้โอ้โหหมดกันเท็ดดี้ทำหนาไปหรือเปล่าโอ้โหเลยพามไม่อ่ะมันไม่แน่นเอาต่อขอเช็คหน่อยโอ้โหนี่มันใช้ไม่ได้นะเท็ดดี้โอ้โหเละเลยเอามันออกไปไกลๆรับไม่ได้ขยะเลยนี่ดูอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูและจำนำไปใช้ตื่นเต้นไงโอ้โหอาจารย์หุ้งมาไม่งั้นนะเกินเยียวยาจริงๆนะเอาวันนั้นมาเดี๋ยวทำให้ดูเฮ้ต้องทำให้สวยๆนี่
ถ้าดีดูนะก็ต้องทำให้มันแน่นๆแบบนี้แน่นๆนี่เลยระวังนะรูเลียรูใหญ่นี่ดูนี่นี่ทำให้มันแน่นๆเลยเสือนำเห็นไหมเนี่ยดูแค่นี้เองเนี่ยเออเสร็จเรียบร้อยนะครับจานุ ผลงานของทั้งครอบครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครับผมกับซูชิโบริโต้ข้าวมันไก่ทอดใบเตยครับเสร็จแล้วครับกับเมนูซูชิเบอริโต้ของคุณเท็ดดี้เป็นเมนูที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวโดยการนำข้าวญี่ปุ่นไปทำเป็นข้าวมันไก่ใบเตยกลิ่นหอมหวนแล้วห่อด้วยสาหร่ายที่อัดแน่นไปด้วยไก่ทอดอยู่ด้านในและรสชาติของน้ำจิ้มสูตรพิเศษสไตล์คุณเท็ดดี้ไส้ทะลักเลอะปากเลยช่วยหนูหน่อยสิคะแต่เรื่องนี้เราจะไม่ยุ่งละวันนี้เรามีเมนูปลาเจี๋ยนจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยนำปลาลังลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนเนื้อปลาเริ่มสุกจึงเร่งเป็นไฟแรงเพื่อให้เนื้อปลาด้านนอกกรอบแต่ด้านในยังสุกนุ่มจากนั้นตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ขิงซอยลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสเต้าเจี้ยวและน้ำตาลปี๊บผัดให้เข้ากันเติมน้ำแล้วรอจนเดือดใส่พริกชี้ฟ้าแดงและเหลืองต้นหอมปิดไฟผัดให้เข้ากันตักน้ำราดที่ได้ลงบนปลาลังที่ทอดเตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ